สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็มีความรู้มาฝากกันอีกแล้วนะคะสำหรับบางคนที่รู้แล้วก็ผ่านไปหรือว่าจะลองฟังดูก็ได้หรือว่าบางคนที่ยังไม่รู้ก็เข้ามาดูกันได้เลยนะคะวันนี้นะคะสิ่งที่จะนำมาฝากก็คือวิธีการสร้างไฟล์ txt ในตัวจัดการไฟล์บวกหรือว่าใครจะสร้างในไฟล์ส่วนตัวหรือว่าไฟล์ในโทรศัพท์ก็ได้นะคะที่เราใช้ไว้เก็บสิ่งต่างๆแต่ว่าปัจจุบันเราใช้ตัวจัดการไฟล์บวกเป็นหลักนะคะเราก็จะมาสร้างในตัวจัดการไฟล์บวกกันนะคะมันก็ง่ายนิดเดียวนะคะไฟล์ txt เราจะสร้างไว้ในที่จัดเก็บข้อมูลหลักก็ได้หรือว่าจะสร้างไว้ในดาวน์โหลดในการ์ด SD ก็ได้หรือว่าจะเข้าไปในโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่งที่มันว่างๆแล้วเราก็เข้าไปสร้างไฟล์ในโฟลเดอร์นั้นอีกด้วยก็ได้เช่นกันแต่ว่าวันนี้เราเลือกเป็นดาวน์โหลดเป็นที่เก็บไฟล์ก็แล้วกันนะคะก็คือตอนนี้ก็เราก็เขียนนิยายอยู่นะคะแต่ว่านิยายก็ยังไม่ได้เอามาลง YouTube สักตอนนะคะวันนี้เราก็จะมาลองสร้างไฟล์ txt ข้างในเนี่ยมันก็จะมีบทความที่เราเขียนไว้อยู่มันก็จะมีนิยายอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะสร้างไว้ก่อนก็เขียนได้6ตอนแล้วตอนที่7ยังไม่ได้เขียนเดี๋ยวจะมาตั้งชื่อไฟล์ไว้พอดีนะคะแต่ว่ายังไม่แต่งหรอกอันนี้แค่เราสร้างเฉยๆแต่ว่าถ้าแต่งให้ฟังในคลิปนี้อันนี้ไม่ได้แต่งนะคะแค่สร้างไฟล์โอเคเราก็ไปที่ตัวจัดการไฟล์บวกกันเลยค่ะกับ YouTube แล้วก็เข้าไปที่ดาวน์โหลดกับไปที่ตัวเลือกเพิ่มเติมใหม่ไปที่ใหม่ refreshโฟลเดอร์ไฟล์ยกเลิกเขียนเลยค่ะก็ไปโอเคเสร็จแล้วนะคะเลือกปุ่มเอาก็เป็นนี่ค่ะพอเสร็จแล้วเราก็แตะมาที่ชื่อไฟล์แล้วก็ไปหาคำว่าเป็นข้อความภาพเสียงวิดีโออื่นๆนะคะแล้วก็เปิดด้วยโปรแกรมแก้ไขข้อความกลับปุ่มเนี่ยค่ะกลับกำแพงตอนบันทึกอันหนาวเวลูกเนี่ยค่ะแล้วมันก็จะมีบันทึกนี่แล้วมันก็จะมีช่องแก้ไขให้เราเขียนบทความลงในนี้พอเขียนเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกเลยนะคะทุกคนพอเรากดบันทึกเสร็จอันนี้มันยังปิดอยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้เขียนพอบันทึกเสร็จแล้วเราก็กดกลับได้แบบสมมติว่าเรายังไม่อยากจะส่งไฟล์นี้ให้ใครเราเขียนเซฟไว้เท่านี้ก่อนพอเวลาเราจะมาเขียนใหม่เราก็เข้ามาที่ไฟล์นี้แล้วก็มาเปิดด้วยโปรแกรมแก้ไขข้อความแล้วก็มาตรงบทความที่เราเขียนไว้ใกล้ๆกับตัวคำว่าบันทึกแล้วก็แตะเข้าไปแล้วก็เขียนเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะมีปุ่มบันทึกมันก็จะหายเป็นคำว่าปุ่มบันทึกปิดอยู่นะคะมันก็จะหายไปมันก็จะมีให้บันทึกโอเคค่ะก็ New notification from ตัวจัดกลับปุ่มมีประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับวิธีการสร้างไฟล์ txt นะคะเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าอันนี้จะเอาเสียงอะไรอ่านดีน่าหลับปัญหาด้วยไฟล์เลือกแก้ไขช่องตัวเลือกขั้นสูงปุ่มตัวบันทึกเสียงแบบง่ายระดับโปรค่ะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะชั่วคราว